พี่พันรู้จักโฟอีฟไหมหูวงนี้คือแบบวงคุณภาพนะทุกคนพูดเลยเป็นวงที่แบบสุดๆไปเลยคือไม่เคยเห็นหญิงสาว7คนที่จะอึดแล้วก็ทนทานได้ขนาดนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปบอกเลยว่าวงนี้คือสุดๆอ่ะทุกคนคือ7มีถึง7คนใช่ปะผู้หญิง7คนเนี่ยปกติอินเนอร์หรือคาแรคเตอร์อะไรมันต้องมีซ้ํากันมากมันต้องมีแบบเฮ้ยคนนี้มันเก๋ทับคนนี้ว่ะแต่วงนี้คือไม่ทุกคนมีคาแรคเตอร์ในแบบของตัวเองเว้ยคือแบบเป็นวงที่มหัศจรรย์จริงๆเป็นวงที่มหัศจรรย์จริงๆคือแบบแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองที่โดดเด่นงงมากแต่ว่ามาพอมันมาอยู่ด้วยกัน7คนแล้วมันกลายเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเว้ยมันคือความแตกต่างที่ลงตัวเหมือนกับที่สมาชิก1คนนะคะในวง 4EVE น้องอะฮีอะฮีอะฮโยได้พูดให้เราฟังนะว่าแบบโฟอินเนี่ยแตกต่างแต่พอมารวมกันแล้วมันกลายเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอุ้ยท่านโฟอีเป็นยังไงหูคนนี้นี่ตัวเต็งเลยโหบอกเลยคนนี้นี่ท็อปฟอร์มตัวเต็งมากสวยมากแล้วก็แบบชอบโดนทำร้ายโดยแบบคุณแฮนนาแฮนนี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่สวยชอบแบบโดนกลั่นแกล้งแต่ว่าแบบในสายตาคนอื่นเนี่ยจะชอบมองว่าแบบพันเป็นคนที่ไปทำเขาแต่ไม่พันเป็นผู้ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดนะคะก็วอนทุกคนแบบเห็นใจด้วยนะวอนทุกคนเห็นใจพันโฟอีด้วยนะคะหวังว่าแบบจะคิดไม่ออกเหมือนกันคิดไม่ออกสมองตันแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยววันหน้านะพันจะมาแบบรีวิวคนในโฟอีแล้วก็จะมาแบบโปรโมทนะว่าแบบแต่ละคนในโฟอีเป็นยังไงบ้างแต่ว่าฝากวงนี้นะคะวงคุณภาพโฟอีฝากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีอะไรให้ติดตามอย่างแน่นอนแต่จะไม่สปอยเราจะไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราหลุดสปอยนะคะเพราะว่าตอนนี้เพลงอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยแต่รู้ว่าสิไม่บอกหรอก